คุณดารณีครับในใช,ช่วงยุคป,ปัจจุบันนี้นะครับเรื่องของการนําเทคโนโลยีหรือว่าไอทีมาใช้ในชีวิตประจําวันนะครับก็เรียกได้ว่าใกล้ตัวเราเข้ามาแล้วก็สําคัญอย่างยิ่งนะครับซึ่งขณะนี้ครับทางสํงงาน,นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครับก็ได้เร่งพัฒนาบุคลากรและครูนะครับทางการศึกษาโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีชื่อว่า TEPe ออนไลน์ e P e โดยเน้นการพัฒนาอย่างทั่วถึงและเข้าถึงทุกที่ทุกเวลาครับ พลเอกสุรเชษชัยวงศ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานมอบนโยบายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษารวมถึงการสร้างเสริมให้วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูงเป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นแบบอย่างที่ดี ดังนั้นสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพทจึงได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เรียกว่า TEPe e Online หรือ Teacher and Education Personal e n h a n c e m e n t based on Mission and Functional Area a s m a j o r มาใช้ในการรับรองการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากว่า400,000คนทั่วประเทศ ซึ่งระบบดังกล่าวครับคุณครูจะสามารถพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลารวมไปถึงกระบวนการการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพให้บรรลุตามเป้าหมายของการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ทําให้เสียเวลาในการเดินทางเข้ารับการอบรมเหมือนกระบวนการในปัจจุบันนับว่าเป็นการคืนความสุขให้กับทั้งคุณครูนักเรียนประชาชนและสังคมอย่างแท้จ,จริงและเป็นอีกก้าวสาคัญของการเดินหน้าประเทศไทยในการจัดการศึกษาของรัฐบาล